สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาติดตามพยากรณ์อากาศวันนี้กับต๋องพยากรณ์กันนะครับสำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆคนไหนที่อยู่แถวๆบริเวณของภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกขอให้ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในวันนี้กันด้วยนะครับโดยพื้นที่ที่อยากให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือด้านตะวันออกของภาคอีสานครับเพราะว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสูงตามที่เห็นในแผนภาพเนี่ยนะครับและก็ปรากฏว่าภาคอีสานนั้นก็มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วครับด้านกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์นะครับว่าพายุฤดูร้อนรอบนี้นะครับน่าจะส่งผลกระทบไปจนถึงวันพุธที่จะถึงนี้ครับในด้านหนึ่งครับเวลาเกิดพายุฤดูร้อนและมีฝนตกลงมาแบบนี้ก็ช่วยให้อากาศนั้นสามารถที่จะคลายร้อนลงไปได้บ้างอย่างวันนี้ครับอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือคาดว่าจะอยู่ระหว่าง37นะครับถึง42องศาเซลเซียสส่วนภาคอีสานก็อยู่ระหว่าง36ถึง39องศาเซลเซียสขณะที่ภาคกลางนะครับอยู่ที่ระหว่าง37ถึง40องศาเซลเซียสที่ภาคตะวันออกก็อยู่ระหว่าง35ถึง39องศาเซลเซียสและที่ภาคใต้ครับอุณหภูมิสูงสุดคาดว่าจะอยู่ระหว่าง33ถึง38องศาเซลเซียสสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากรู้สภาพอากาศก่อนใครแบบนี้อย่าลืมติดตามในต๋องพยากรณ์นะครับ